วยไทยรายวันสนับสนุนโดย Isuzu D Max Blue Power นวัตรกรรมเปลี่ยนโลกบัตรกดเงินสดยูเมพลัสชีวิตใช้สบายใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราหงไทยมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว มาเริ่มกันที่คู่ร้อนะครับในศึก2 o o r y y u u มวยมันวันศุกร์นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นการชกนอกรอบตอนแรกเขาจะเป็นการชกในมวยรอบเมจินะครับแต่ว่าเอกมองคลไก่ย่างฮาดาวยิมเนี่ยไม่พร้อมถอนตัวไปทําให้นักมวยคนนี้แหละครับเดศักดาได้บายได้แต้มฟรีๆนะครับแต่ว่าต้องมาดูว่าวันนี้เนี่ยจะผ่านนักมวยรุ่นน้องได้ไม่ได้ครับสวัสดีครับทั้งคู่สวัสดีครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ครับผมเดชศักดาสิสองพี่น้องครับครับคนนี้เดชศักดาสิสองพี่น้องนะครับอยู่ในฝั่งมุมแดงส่วนน้ําเงินครับครับผมเพชรสองภาคสิจเลนซาทองครับน้องคนนี้เพชรสองภาคนะครับกําลังสดกําลังแรงเลยอยู่ในฝั่งมุมน้ําเงินมีการต่อหนักกันด้วย นะครับเดศักดาต่อให้กี่ปอนครับ2ปอนครับสปอนพิกัด126ต่อ128ใช่ไหมใช่ครับนะครับร้อยยี่สิบหกของเราเนี่ยเมื่อช่วงเช้ามาเท่าไหร่วันนี้อากาศหนาวด้วยเกินมาจุดแปดครับช่างครั้งแรกแล้วก็เกินไป0ูมีปัญหาไหมน้ำหนักนี้ไม่ครับคิดว่าสบายๆนะครับเดี๋ยวออกไปวิ่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ผ่านพิกัดครับผมนะครับส่วนการฟิตซ้อมการเตรียมตัวเนี่ยเราเก็บตัวมากี่วันก็หลังจากชกไฟก่อนก็เก็บเข้าประมาณ4 5วันแล้วเข้าค่ายซ้อม้ว ชกเสร็จพัก4ีหวันเท่านั้นเข้าค่ายซ้อมต่อทันทีนะครับสิพี่น้องช่วงนี้เนี่ยมีใครมาเป็นคู่ซ้อมกับเราช่วงที่ซ้อมก็มีพวกไอ้เพชรบรรลบยอดพยัก์ครับน้าหนักตัวเท่าไรพวกนี้เจกว่ากโลครับประมาณ70กว่าวโลหายห่วงเลยในเรื่องของพละกําลังเพราะว่าวันนี้เราต้องเจอกับมวยที่ตัวค่อนข้างจะใหญ่ครับนะครับล่าสุดเนี่ยเราต่อยไว้มวยรอบเป็นไงแพ้ลุงเพชรครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นน่ะก็หยุดไปนานครับ ๋อหายไปนานด้วยหยุดไปนานใช่ไหมแรงกระทะหลักเหลี่ยมอาจจะเป็นรองพี่เขาหน่อยหนึ่งแต่ว่าวันนี้ความมั่นใจเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็เกินร้อยครับเป็นมวยรอบอาเป็นการชกนอกรอบก็จริงแต่ว่าก็ต้องเต็มที่ครับผมนะครับสุดท้ายท้ายสุดปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ยี่สิบสามมาจากจังหวัดอุบลราชธานีฝากแฟนมวยชาวอุบลนิดนึงครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับชกออกตู้ด้วยก็เป็นกําลังใจให้ผมครับเชียร์ผมไม่ผิดหวังครับนี่แหละครับเสียงความพร้อมของเดชศักดา์นะครับเดี๋ยวข้ามไปดูน้องกันบ้าง พี่เขาสะดุดแพ้มาในผลงานล่าสุดส่วนเราอะครับชนะมากี่ไฟ์ละก็สองไฟครับอสองไฟ<ะ>์หลังที่จำได้นี่ก็ชนะมาชนะใครมาบ้างครับออชนะลุงเพชรครับอืที่หลังสิษย์เนี่ยแล้วก็ชนะเพชรศิลาที่ลำามเนี่ยแล้วก็มีชนะพนมลูกเล็กด้วยใช่ครับถูกต้องไหมใช่ผู้ห,หลังๆนี่สภาพร่างกายดีสดมากเป่าวีให้ซ้อมยังไงเนี่ยพี่เจริญทรัพย์เนี่ยก็ ซ้อมก็เหมือนปกตินะครับแต่ช่วงนี้ก็ซ้อมหนักหน่อยช่วงนี้ซ้อมหนักหน่อยเหตุผลที่ซ้อมหนักเพราะว่าก็ดูแล้วพี่แข็งใช่ครับใช่ไหมพี่เขานี่โอ้โหกระดูกประสบการณ์นี่หายห่วงเลยเราก็ต้องซ้อมหนักมากกว่าเดิมใช่ครับผมนะครับส่วนการโชคในไฟนี้เนี่ยคือเราเป็นมวยแทนใช่ไหมใช่ครับกี่วันก็รู้ตัวมาตอนแรกก็ซ้อมมาอยู่ประมาณหลายอาทิตย์อยู่ครับ รู้ตัวประมาณอาทิตย์กว่าๆก็ซ้อมต่อเนื่องมาเลยไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่ารู้ตัว3-4วันเพิ่งซ้อมไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับร่างกายแหายห่วงน้ําหนักตัว128มาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้าครั้งแรกเลยก็มาพอดีครับร้อยยี่สปไม่ต้องลดใช่น้ำหนักนี้เป็นไงชอบไม่ชอบมันปล่อยขึ้นไปหรือว่ามันบีบเราก็ไม่ได้บีบมากนะกาลังดีไหมก็พอดีคิดว่าเวทที่เก่งที่สุดเท่าไหร่ก็ได้ประมาณร้อยย ร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยจะดีกว่าแต่นี่มันจะเบ่งขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ครับสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบแปดนะครับสิบแปดมาจากจังหวัดภูเก็ตครับผมภูเก็ตนะครับน้ำหนักไปปล่อยของเราเท่าไหร่ก่อนคุมก็หกสิบสองครับประมาณหกสิบสองนี่ไปปล่อยหกสิบสองเดสักดาเท่าไหร่นะครับหกสิบสองครึ่งครับหกสิบสองครึ่งพี่เขาจะใหญ่กว่าหน่อยนึงอ่ะเราฝากแฟนมวยชาวภูเก็ตแล้วก็แฟนรายการนิดนึงครับก็ขอเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมจะทำเต็มที่ครับ นี่แหละครับ,ค,รบคู่รองนะครับมวยมันวันศุกร์นะครับน่าสนใจมากยังไม่เคยพบเคยเจอที่ไหนมาก่อนแต่คนนี้ต่อน้ำหนักให้รุ่นน้องสองปอนครับ